เองจะมีความสุขหรือความทุกข์ยังไงเองก็อย่าลืมพระอย่าลืมข้าอย่าลืมการสวดมนต์คนรู้ธรรมะชอบเอาชนะผู้อื่นแต่คนมีธรรมะชอบเอาชนะตนเองของจริงต้องหมั่นทำโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้วันที่27นะคะวันที่27พฤศจิกายนนะคะ27พฤศจิกายนวันจันทร์นะคะก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาในช่องของเรานะคะวันนี้เรามีแมวน้อยนะคะก็เลยจะมีเสียงกึกกักกึกกักหน่อยนะคะเวลาทำคลิปนะคะก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาช่องของเราเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านเก่าๆด้วยนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกนะวันนี้นะคะก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ทุกข้อความนะคะที่เขียนมาเล่าสู่กันฟังนะคะเมื่อวานก็มีน้องท่านนึงวันนี้ก็มีพี่มีน้องท่านนึงแล้วก็มีพี่ท่านนึงเมื่อวันนี้ก็มีอีกพี่ท่านนึงนะคะเขียนมาถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้กันฟังช่วงหลังเนาะนี่แหละค่ะยุคนี้ก็ต้องหาที่พึ่งทางใจสร้างแรงกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะคนมีความทุกข์แตกต่างกันไปหลากหลายอย่างเนาะวันนี้ไม่ค่อยจะบอกว่าไม่ค่อยมีแดดวันนี้แดดหายไปแล้วนะคะวันนี้หิมะเริ่มตกอีก1วันละนะคะก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะไม่มีแดดเลยมันจะมีแสงสว่างแต่ว่าไม่รู้ว่าพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะก็จะมีความสว่างอยู่นะคะนั่นแหละเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นนะคะโรมาเนียเนาะประมาณน่าจะ1 2องศาหรือบางทีอาจจะติดลบถ้ากลางคืนเนี่ยติดลบนะคะเนาะก็ให้กำลังใจนะคะมาสร้างแรงกำลังใจในการใช้ชีวิตด้วยกันเนาะว่าการที่เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ตัดรอนชีวิตตัวเองในการจะอยู่ในโลกอันวุ่นวายนี้นะคะดูข่าวนะคะดูข่าวน้องท่านนึงที่ดิฉันเล่าไปในคลิปก่อนนะว่าโอ้สงสารน้องจังเลยตั้งจิตแผลเขาตั้งแต่วันแรกที่น้องเป็นอบต.อยู่ทางใต้เนาะตั้งจิตแผลเขาตั้งแต่วันแรกละตอนนั้นน่ะเราดูข่าวที่เขาสัมภาษณ์นะฮะเราสัมภาษณ์ฝั่งผู้ชายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าน้องคงจะไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะเนาะก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะก็นี่แหละเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจออะไรบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราจะระวังแต่ข้างนอกแต่จริงแล้วบางทีถ้าเรามีปัญหาภายในเนี่ยเราอาจจะแบบต้องระวังภายในมากๆเลยนะฮะเนาะเจ้ากรรมในเวรที่แท้จริงก็คือคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนะฮะเหมือนมีน้องท่านหนึ่งมาเล่ามาปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตนะฮะพี่นาฏเนี่ยครอบครัวสามีเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะพยายามปลอบเขาว่าอยู่ไปเรื่อยๆเมื่อมันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็แยกย้ายกันเองยิ่งถ้าเราปฏิบัติธรรมนะจะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เราได้มีชีวิตที่แบบดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นถ้าเราไม่แมทกับคนนี้จริงๆไม่แบบไม่ใช่จริงๆอะค่ะมันอาจจะเป็นคู่เจ้ากรรมนายเวรอะไรกันก็ตามที่เจอที่ดึงกันมาเนี่ยเดี๋ยววันนึงมันก็ออกไปด้วยตัวของมันเองด้วยมีสิ่งที่แบบช่วยเหลือเราอะให้เราออกไปจากตรงจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะมีหลายกรณีมากเลยที่แต่ก่อนเนี่ยมาคุยกับดิฉันเรื่องสามีหรือเรื่องแฟนจริงๆไม่ใช่ในเชิงสามีหรอกก็จะเป็นแฟนที่อยู่กันมานานหลายปี5ปี10ปีอะไรเงี้ย7ปี8ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเหมือนมันไม่เหมาะกันอะคนนึงอาจจะอยู่กับความมึนเมาสิ่งมึนเมาแล้วอีกคนนึงทำมาหากินปกติอะไรเงี้ยเขาก็จะถามเราว่าต้องทำยังไงคะพี่นาฏที่จะสามารถออกไปได้โดยที่เรายังอยู่รอดปลอดภัยอยู่โดยที่ไม่มีเขาไม่ได้คิดต
ามอาฆาตเอาชีวิตเราเนี่ยนะเราก็บอกเขานะคะว่าการที่เราอยู่คลื่นพลังงานดีนะแล้วอีกคนหนึ่งอยู่ในคลื่นพลังงานไม่ดีมันไม่ค่อยเหมือนกันนะคะถ้ามันไม่ค่อยเหมือนกันมันจะโดนดึงออกนะคะมันจะแยกออกจากกันพลังงานมันไม่สามารถมาอยู่ด้วยกันได้มันตีกันนะฮะนั่นแหละเนาะเหมือนมีน้องท่านหนึ่งมาเล่าเนี่ยเราก็จะบอกว่าก็อยู่ไปเรื่อยๆทำตัวปกติมีความสุขในระดับที่มันมีความสุขได้อ่ะหลังจากนั้นการเวลามันก็จะพาให้เราออกจากตรงนั้นเองด้วยสวัสดิภาพทั้งสองฝั่งนะฮะนั่นแหละเนาะก็ยุคนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะหาความปลอดภัยได้จากตรงไหนเราจะต้องมีสติในการใช้ชีวิตมากๆมีสติในการพูดการทำนะฮะการคิดนะฮะเนาะให้กำลังใจนะคะหลายๆท่านนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อแต่บางคนที่เจอภาวะแบบนี้จริงๆแล้วหรือว่าความทุกข์ปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อเจอแล้วเนี่ยเขาอยากออกจากกองทุกข์นั้นเข้ามาเริ่มหาหนทางค่ะบางคนก็เข้ามาด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อเขามาเริ่มทำตามสิ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนำหรือว่าแม้แต่เคยไปฟังหลวงตาหรือเคยมาฟังเราเนี่ยเขาจะค่อยๆเมื่อเขามีความเพียรในการปฏิบัติเขาจะค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เรานะคะมันไม่สามารถเห็นแบบปุ๊บปั๊บสวดวันนี้ปฏิบัติธรรมวันนี้สองสามวันข้างหน้ามีปัญญาเลยมันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะว่ากว่าที่จะได้ปัญญามาเนี่ยมันเกิดจากการพิจารณาจากอะไรคะคุณนาพิจารณาจากการใช้ชีวิตในทุกๆวันของเราเหมือนจิตเหมือนตัวเราอะช้าลงการพิจารณาการใช้ชีวิตแต่ละวันการเดินการกินการหายใจเนี่ยมันเริ่มมองสิ่งรอบข้างมากขึ้นแต่ก่อนดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันปกติแหละแต่ว่าเวลาเรามาปฏิบัติธรรมแล้วย้อนกลับไปเราถึงรู้ว่าอ๋อชีวิตฉันสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมน่ะฉันใช้ชีวิตโดยไม่ได้ดูอะไรรอบข้างเลยไม่ได้พิจารณาอะไรรอบข้างเลยแบบคือดูผ่านแต่ณปัจจุบันเหมือนเราช้าลงในการคิดในการพูดในการกระทำเหมือนเราดูสิ่งรอบข้างนะฮะเหมือนเรามีสติมากขึ้นแต่ก่อนน่ะเหมือนมันฟึบฟับเหมือนภาพมันไวมากเลยแต่ณปัจจุบันเหมือนเรามีสติในการพูดในการคิดในการกระทำนะฮะนั่นแหละยุคนี้มันเป็นแบบนี้แล้วถ้า3ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้ามันจะยิ่งน่ากลัวฉะนั้นถ้าใครที่เชื่อนะก็ไปสร้างแรงเกราะป้องกันร่างกายและจิตใจเหมือนเราสร้างบ้านเรารั้วบ้านของเรานะฮะพร้อมที่จะเผชิญเนี่ยเหมือนเราพร้อมที่จะแบบปกป้องบ้านเราไว้เผื่อมีโจรมีผู้ร้ายมีอะไรเข้ามาอะไรนะทำบ้านดีๆให้มันนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่าไปนะฮะถ้าเปรียบให้เห็นภาพนะฮะเหมือนกันการปฏิบัติธรรมการที่แบบจิตเราเข้มแข็งการที่เราเพียรทำเนี่ยจะมีสิ่งต่างๆที่คอยดูแลคุ้มครองเราเทพเทวดาโลกวิญญาณทั้งหลายนะคะเนาะถ้าเชื่อนะคะถ้าเชื่อแต่ดิฉันเนี่ยถ้าใครมาเล่าให้ดิฉันฟังสมัยก่อนดิฉันก็คงไม่เชื่อเหมือนกันอันนี้ดิฉันสารภาพว่าดิฉันก็คงไม่เชื่อเหมือนกันเพราะว่าเราเชื่ออยู่ว่าโลกวิญญาณมีจริงแต่เราก็คงไม่เชื่อว่าเขาจะมาดูแลเราจริงหรือเปล่าว่าเขาจะได้บุญจริงหรือเปล่าว่าในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยแต่ถามว่าบุญน่ะเชื่อในบุญอยู่แต่ไม่เคยเห็นหรอกว่าตัวบุญคือยังไงแต่เราจะรู้สึกว่าบุญจะต้องคอยช่วยฉันบุญจะต้องคอยช่วยฉันในยามที่ฉันแบบท้อแท้หมดกำลังใจในการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามเวลาประสบพบเจอปัญหาต่างๆทำไมบุญไม่มาสักทีเนี่ยบุญไม่มาสักทีเหมือนเรารอคอยแล้วสักอย่างหนึ่งอะค่ะทั้งที่มันมีน้อยนิดมากเลยเพราะเราสะสมน้อยนะฮะเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเราลงมือทำเองเนี่ยเราใช้เวลาความเพียรนะคะตั้งแต่วินาทีแรกเรื่อยเดินทางมาเรื่อยๆนะเราลงมือทำแล้วเราก็เกิดการพิสูจน์ทดสอบพิจารณาไปเราเลยรู้ว่าโอ้การที่เราปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนี่ว่าแต่ก่อนอาจจะคิดว่าเออเราภาวนาวนไปเวียนมาสวดมนต์ภาวนาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญเราได้อะไรวะโอเคได้บุญแหละแต่ว่าสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาในรูปแบบไหนว่าอะไรเงี้ยนะเราอ่ะอยากรู้คิดภาพไปก่อนว่าบุญมันจะเข้ามาในลักษณะแบบใดแต่เมื่อเราปฏิบัติเราคอยพิจารณาแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีอะค่ะเราเห็นว่าอ๋อมันจะค่อยๆทยอยเข้ามาในสิ่งดีๆนะฮะเหมือนตอนนี้ดิฉันเริ่มเห็นเขาลางของความ
ของบุญแล้วและที่เราทำมาหลายปีเริ่มจะอ๋อเห็นเข้ารางของบุญแล้วมันจะมาในลักษณะแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภคทรัพย์อะไรก็ตามนะฮะหรือว่าอริยทรัพย์เนี่ยเราจะสร้างเองอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในเนี่ยการทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามเนี่ยการแผ่บุญหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะสร้างเองแต่ว่าโภคทรัพย์เนี่ยเราจะใช้เราคิดนะคะเราคิดเองเราจะใช้กำลังบุญที่เรามีเนี่ยแผ่ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้เขาคอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามให้มันเข้ามาค่อยๆเข้ามาทำให้ชีวิตเราไม่ลำบากเกินไปเราจะได้ไม่กังวลในการใช้ชีวิตทางโลกเราจะได้มีความเพียรความตั้งมั่นในการสร้างอริยทรัพย์ให้มากขึ้นแล้วก็เผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะกระจายพลังงานบุญไปเรื่อยๆหลวงตาบอกกระจายพลังงานไปเรื่อยๆให้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะฮะเหมือนไปที่ไหนก็แบบไม่ได้ไปแค่เที่ยวเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แค่ไปดูนั่นดูนี่เหมือนสมัยก่อนแต่ดีใจที่ได้ไปฝากกระแสไว้กับที่นั่นได้ไปแผ่บุญให้กับที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้เนาะนั่นแหละเหมือนวันก่อนนั่งสวดมนต์นั่งทำวัดเย็นอยู่ตอนกลางคืนนะฮะนั่งทำวัดเย็นอยู่คืนแล้วเนี่ยในความรู้สึกของเราอะค่ะเราได้ยินคำพูดนะคะว่าของบางอย่างมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนมันเหมาะกับเฉพาะบางคนสิ่งบางสิ่งเนี่ยค่ะของสิ่งของบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนท่านบอกนะคะเราก็เลยคิดในใจตอบท่านว่าขอให้ลูกเป็นหนึ่งในสิ่งในหลายๆคนที่เขาได้ปฏิบัติธรรมได้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจหวังขอให้ลูกเป็นหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็เลยว่าโอ้การที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ค่อยๆเพียรไปทำไปเราจะทำจิตเราหรือว่าทำตัวเราให้เหมาะกับสิ่งที่เราปรารถนานะคะไม่ใช่ว่าเราปรารถนาดีมากเลยแต่ทำตัวสเปะสปะอะไรเงี้ยเหมือนบางคนในยุคปัจจุบันเนี่ยอยากได้ดีอ่ะแต่ทำตัวไม่สมกับสิ่งที่ดีอ่ะมันสวนทางกันนะคะทำตัวในรูปแบบหนึ่งแต่ว่าอยากได้คนรักที่ดีอยากได้สามีที่ดีอยากได้อะไรที่ดีๆสำหรับตัวเองอ่ะอยากให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในตัวเองแต่ว่าตัวเองอยากได้ด้วยวิธีการที่จะได้มามันไม่ถูกต้องอ่ะมันก็เลยแบบเอ้าทำไมอยากได้สิ่งดีแต่กระทำในสวนทางในสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจเช่นเราจะปรารถนาปฏิบัติธรรมไปเพื่อบรรลุอะไรก็ตามนะฮะนั่นแหละเราก็ต้องทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนทิ้งไว้นะฮะนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไว้นะฮะสอนไว้กล่าวไว้เราก็ฟังแล้วเราเหมือนจะมีแรงกำลังใจเนี่ยแต่การที่ฟังแล้วได้แรงกำลังใจจริงๆก็คือการที่เราฟังแล้วเราไปลงมือทำนั่นคือเราอ่ะได้แรงกำลังใจจริงๆในการใช้ชีวิตนะฮะถ้าเราฟังแล้วรู้สึกว่าเพลินดีชอบแล้วเราไม่ได้ลงมือทำแสดงว่ามันยังไม่ได้ถึงจุดมันจริงๆนะฮะเหมือนดิฉันเล่าเสมอว่าดิฉันอ่ะฟังครูบาอาจารย์เยอะแล้วดิฉันชอบอ่านหนังสือธรรมะสมัยก่อนดิฉันชอบอ่านหนังสือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดเรื่องป่าหิมพานต์เรื่องพญานาคเรื่องพญาคูดเรื่องสวรรค์ต่างๆที่ฉันชอบอ่านนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถ้าเป็นเด็กมหาลัยอะค่ะเขาจะยืมไปเช่าหนังสือบางเล่มหนาหน่อยก็วันละกี่บาทก็ว่าไปเล่มบางหน่อยก็วันละกี่บาทก็ว่าไปนะคะด้วยความที่เราไม่มีตังค์เนี่ยร้านหนังสือเช่าจะบูมมากสมัยที่ดิฉันเรียนมหาลัยนะคะเราก็ไปเช่ามาอ่านแล้วด้วยความที่ชอบอ่านหนังสือนะคะมันไม่มีอย่างอื่นให้เล่นน่ะมันไม่มีโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามมันจะมีเหมือนวิทยุเล็กๆเนี่ยค่ะเท่านี้ค่ะที่มันเป็นที่เราสามารถฟังวิทยุได้ค่ะเราก็จะไปซื้อนั่นมา39 บาท59 บาทแล้วแต่นะคะยุคก่อนเราซื้อมาแล้วก็มาฟังวิทยุถ้านอกเหนือจากเวลาเราอ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือที่เราจะต้องแบบลงไปในเทอมนั้นว่าเราลงไปกี่เล่มอะไรเงี้ยที่รามนะคะเราก็จะมีอยู่2 อย่างกินข้าวอ่านหนังสือนอนตื่นขึ้นมากินข้าวอ่านหนังสือนอนกินข้าวอ่านหนังสือนอนอยู่อย่างนั้นเพื่อที่จะให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนก็คือจบภายใน3 ปี 4 ปีก็ว่าไปจบ3 ปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเด็กรามเนาะอยู่ที่ความเพียรของตัวเองนะฮะนั่นแหละด้วยความที่เราอ่านมาเยอะและทีเนี้ยมายุค
หนึ่งเราก็แบบมาเริ่มฟัง YouTube เราไม่เคยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนดีมากเลยแต่ด้วยความที่เราไม่ผูกพันกับท่านนะคะเราก็เลยไม่มีความตั้งมั่นในการปฏิบัติเลยหรือว่าเขาบอกว่าที่นั่นที่นี่มีครูบาอาจารย์ท่านสอนปฏิบัติธรรมสอนกรรมฐานดีมากเลยไม่เคยได้มีเวลาโอกาสสถานไม่เคยมีเวลาโอกาสได้ไปเลยค่ะนะคะก็เลยคิดอยู่เสมอว่าชาติภพเนี้ยฉันคงไปไหนไม่ได้หรอกหรือชาติภพต่อไปฉันก็คงไปไหนไม่ได้หรอกฉันก็คงจะข้างล่างมนุษย์ข้างล่างมนุษย์ข้างล่างมนุษย์เนี่ยดิฉันไม่เคยคิดถึงแม้แต่เทวดานะคะเพราะว่าดิฉันคิดว่าดิฉันไม่รู้จะเอาแรงกำลังใจตอนที่จะออกจากล่างเนี่ยคิดเรื่องบุญได้หรือเปล่าดิฉันก็เลยแค่เทวดาชั้นต่ำๆเนี่ยเช่นภูมิเทวดาจาตุมอะไรชั้นแรกๆเนี่ยดิฉันยังคิดไม่ถึงเลยค่ะว่าดิฉันจะทำได้ขนาดนั้นก็คิดแค่ว่าข้างล่างกับมนุษย์นี่แหละวะที่เราจะไปได้นะคะก็คิดแบบนั้นมาตลอดเลยเนี่ยด้วยความที่ทำบุญน้อยก็เลยพยายามไม่ให้หลงข้างล่างด้วยการใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์พยายามรักษาศีล5ให้ได้เพื่อที่ไม่อยากลงไปข้างล่างอะไรฮะประมาณนี้นะคะแต่ก่อนก็เป็นแบบนี้แหละแต่เมื่อมาฟังครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยโอ้นานค่ะใช้เวลานานมากเลยกว่าที่จะได้ปฏิบัติธรรมแบบนี้เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วใช้ความเพียรนะคะมาหลายปีเข้าเนี่ยซึ่งรู้สึกเสียดายเวลาที่เราได้มาปฏิบัติธรรมช้าเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตที่ผ่านมาเราเจอทุกข์นะคะเราเจอทุกข์จากนั่นนี่นู่นมันไม่ใช่ว่าทุกข์ใหญ่ๆถึงจะเรียกว่าทุกข์นะคะทุกข์เล็กๆจากความคิดทุกข์จากการหิวทุกข์จากการเสียใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่มันคือความทุกข์เรารู้สึกว่าโอ้ฉันเจอทั้งฝนเจอทั้งพายุเจอทั้งลมหนาวเจอนั่นนี่มาตลอดเราก็รู้สึกว่าเราเสียดายที่เราได้มาปฏิบัติธรรมช้าแต่ดิฉันได้ฟังหลายที่เลยเขาบอกว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมจริงจังในชาติภพเนี่ยแล้วก็มาสร้างสมบุญบารมีอะไรต่อเนี่ยก่อนที่เขาจะลงมาเกิดน่ะเขาตั้งจิตมาแล้วว่าเขาจะขอเจออะไรบ้างในการใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์ณตอนนั้นนะคะณยุคนั้นที่จะลงมาเกิดเนี่ยต้องมาเกิดในที่ยังไงที่ถ้าเขาเลือกได้นะเกิดที่มันพอดีอ่ะแล้วก็ขอให้ชีวิตที่เจอเนี่ยเป็นแบบนี้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 อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นบุญกรรมเราด้วยแหละนะคะที่เรากำหนดทิศทางในการวินว่ายตายเกิดเราด้วยนะคะบุญกรรมที่เราต้องเจออะไรบ้างหรือบางทีก็จะเป็นกรรมใหม่ที่สร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดีอ่ะที่สร้างในชาติภพนี้เช่นที่ดิฉันเล่าให้ฟังตะกะแตนที่เราภาพขึ้นมาในหัวตอนที่เราปวดหัวหนักๆตะกะแตนหรือว่าปลาที่เราทุบหัวมันไม่ใช่เอาค้อนทุบนะคะเอามีดแหละแต่ว่ามันฟันตรงหัวอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแม้แต่งูอะไรเงี้ยนะคะบอกว่าอ๋อนี่มันเป็นกรรมใหม่นี่ว่าที่เราจะต้องรับผลของกรรมนั้นนะคะไม่ใช่เฉพาะกรรมจากชาติอดีตและมันเป็นกรรมนะปัจจุบันที่ทำตอนเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละบอกว่าอ๋อมันก็จะมานั่งคิดทบทวนดูค่ะก็บอกว่าอ๋อมันมีทั้งกรรมใหม่กรรมเก่าที่เราต้องเจอนี่ว่านะคะนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงความแตกต่างมากเลยสำหรับคนที่เจอทุกมาแล้วได้มาปฏิบัติธรรมจริงจังแล้วเริ่มเห็นความเบาสบายความปลงในชีวิตความที่ไม่แบกอะไรไว้มากความเข้าใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะเราจะเห็นเหมือนชัดเจนมากเลยเหมือนสองฝั่งนะทั้งฝั่งดีแล้วก็ฝั่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมที่ผู้พูดได้นะอันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำแบบจริงๆอะค่ะเราจะเห็นภาพชัดเจนมากต่างจากการตอนที่ไม่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าก็ปฏิบัติธรรมน่ะก็ได้บุญน่ะก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเพราะว่าปัญญาในการพิจารณาในเรื่องนั้นมันไม่แตกฉานนะฮะนั่นแหละแต่เวลาถ้าเราทำจริงจังเนี่ยเราจะเห็นแบบเหมือนเห็นภาพสองฝั่งชัดเจนนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังให้ไปพิจารณาดูนะคะสำหรับใครที่ปฏิบัติธรรมแบบใช้ความเพียรถึงมันไม่ได้นับหรอกว่าจำนวนจบเพราะผู้พูดเองก็ไม่นับว่าแต่ละวันในภาวนากี่จบแผ่เมตตากี่ครั้งอนุโมทนาบุญกี่ครั้งเพราะว่าเราทำด้วยจิตด้วยการไม่นับเราไม่นับจำนวนแต่เราทำทุกครั้งที่ลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้ที่หูตาจมูกลิ้นกายใจไปกระทบเรื่องนั้นนะคะนั่นแหละ
มันเน้นให้จิตมันติดอยู่กับความดีมันไม่ได้เน้นว่าให้ติดอยู่กับการนับว่าจะได้มากน้อยนะคะในแต่ละวันให้จิตมันติดอยู่กับความดีถามว่าแวบไหมมันก็แวบเพราะว่าจิตมันไวนะคะมันไวมากเราไม่สามารถไปกำหนดมันได้ว่าเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยขอให้แกสวดภาวนาอย่างเดียวนะบางทีสวดๆอยู่มันไปไหนก็ไม่รู้เอ้ากลับมาฉันไปไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะประมาณนี้เนาะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาไปฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็บอกว่าจิตมันจะแวบๆๆๆแล้วก็คอยดึงมันกลับมาคอยนำมันกลับมาให้อยู่ข้างในนะฮะนั่นแหละเนาะก็ถ้าใครทำมาหลายปีแล้วต้องเริ่มพิจารณาเป็นนะคะ3ปีแล้วอะไรเงี้ยฮะต้องถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติมา3ปีแล้วลองย้อนคิดตอนไปตอนวินาทีแรกที่เราตั้งจิตอธิษฐานในการปฏิบัติธรรมจริงจังเนี่ยเราทำวันไหนแล้วตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มสัมผัสรับรู้เย็นเบาสบายเนี่ยได้เนี่ยวันไหนแล้วเราเริ่มมีปัญญาคิดนั่งอยู่แวบขึ้นมาเรื่องนั้นรู้สึกว่าไปทั้งตัวรู้สึกแบบโล่งโปร่งเนี่ยวันไหนอะไรเงี้ยนะไปพิจารณาดูนะคะว่าแต่ก่อนไม่ได้ปฏิบัติธรรมจริงจังเนี่ยประการประกอบการใช้ชีวิตอยู่กับลูกกับผัวกับเมียหรือว่าการทำงานอะไรเงี้ยเรารับรู้สัมผัสได้แบบใดใจเราเป็นแบบใดแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วปีหนึ่งสองปีสามปีเนี่ยเรารับรู้สัมผัสได้แบบใดมันจะต้องเห็นความแตกต่างนะคะแบบมากขึ้นอ่ะยิ่งใช้ความเพียรไปหลายปีเข้าเนี่ยยิ่งเห็นความแตกต่างมากขึ้นกับถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะนั่นแหละก็เลยแบบไปสังเกตดูว่าถ้าท่านปฏิบัติธรรมถ้าท่านนั่งสวดมนต์อยู่หรือว่าวันไหนก็ตามที่ท่านวึบขึ้นมาเนี่ยถ้าตอนนั้นกำลังนั่งสวดมนต์วึบแบบเบาๆสบายๆว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามเนี่ยถ้ามันวึบขึ้นมาเนี่ยว่าโอ้น้ำตาไหลปิติมันจะมาก่อนน้ำตามันจะไหลเพราะว่าลูกไม่สงสัยแล้วในการไม่สงสัยในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแสดงว่าท่านจะค่อยๆแบบก้าวแบบไปอย่างมั่นคงมากๆนะคะไม่ได้ไวนะคะช้าๆแต่มั่นคงในสิ่งที่ทำนะคะต่อให้วันนี้นั่งสวดอารมณ์ไม่ดีก็ยังมั่นคงในสิ่งที่ทำต่อให้ปฏิบัติไปหลายวันหลายเดือนหลายปีไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ก็ยังมั่นคงในสิ่งที่ทำนะคะจิตมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นจิตมันจะไม่เอากิเลสทางด้านโลกเข้ามาหลอกล่อว่าปฏิบัติแล้วไม่เห็นมีอะไรดีเลยเลิกดีกว่าปฏิบัติแล้วไม่เห็นรวยเลยเลิกดีกว่าจิตมันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นจิตมันจะตั้งมั่นในคุณความดีนะคะเราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าสิ่งดีๆจะค่อยๆจะคอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราจะต้องไปสังเกตจากคนรอบข้างเราไม่ต้องไปบอกเขาหรอกค่ะว่าเราทำอะไรเราต้องคอยสังเกตเอาว่าคนที่เขามาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังทำไมเขาทุกข์จังเลยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ก่อนแล้วก็คงเป็นแบบนี้เหมือนกันเรื่องจับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นมาทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่เกี่ยวกับตัวเองหรือไม่เกี่ยวนะคะประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะหลวงพี่ถามหลวงตาว่าจะพิจารณายังไงเห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติของตนเองหลวงตาว่าฝึกปฏิบัติให้เห็นความไม่ดีของตนเองมันจะเห็นเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะเห็นว่าเห็นด้านอารมณ์เห็นด้านความคิดเห็นด้านการกระทำนะคะว่าหลังจากฝึกมาแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะรักโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาหรืออารมณ์ปลิดปลาดอะไรเงี้ยเรายังเหมือนสมัยก่อนไหมนะคะมันจะถ้าเราฝึกพิจารณาเป็นเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นความแตกต่างแล้วมันจะรู้สึกว่าการที่เขาเรียกว่ายกระดับของจิตยกระดับของจิตก็คือจิตมันจะดีขึ้นนะฮะมันจะไม่ค่อยมีรักโลภโกรธหลงเหมือนมากเหมือนสมัยก่อนนะฮะมันจะบางเบาลงนะฮะมันยังไม่หมดหรอกเพราะเรายังไม่ได้บรรลุอย่างที่หลวงตาพูดว่าก็เรายังไม่ได้ปฏิบัติจนบรรลุเป็นที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ยังมีรักโลภโกรธหลงอยู่แต่ว่ามันบางเบานะฮะมันบางเบาๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มมันเราทำแต่สิ่งดีๆเข้าไปในแต่ละวันคิดดีพูดดีกระทำดีนะคะการที่จะให้จิตอยู่กับสิ่งที่ดีได้ต้องหาที่จับให้มันเพราะว่าอย่างนั้นมันก็จะจับไปกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเห็นอะไรก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะคะดิฉันงงมากเลยว่าสมัยสมองมันหยุดนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ว่าทำไมมันต้องฟุ
ฟับฟุ๊บฟับเร็วมากเลยเห็นอะไรผ่านหูผ่านตาไม่ได้มันต้องคิดตามเขาอะค่ะแค่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าคลินิกเนี้ยก็คิดตามเขาแค่เขาขับมอเตอร์ไซค์มาขายกาแฟเนี่ยเขาจอดปุ๊บเนี่ยก็คิดตามเขาเขาขายไก่ย่างไก่ทอดรถวิ่งผ่านหน้าคลินิกเนี่ยคิดตามเขาเขาไปถึงไหนแล้วไม่รู้ก็ยังคิดตามเขาอยู่ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมฉันแบบฟุ้งมากขนาดนี้ฉันจะจับยังไงให้ความคิดฉันหยุดนิ่งเนี่ยนะคะมันเป็นแบบเนี้ยคือมันมีความรู้สึกแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันหาทางออกไม่เจอว่าฉันจะออกจากกวางบนฉันเนี่ยยังไงวะอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะถามว่าทำไมคุณคะคุณหน้าคิดแล้วมันไม่ดีเหรอมันฟุ้งค่ะมันฟุ้งแล้วทีเนี้ยมันบันทึกโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนภายนอกหรืออะไรก็ตามเราไม่อยากบันทึกอ่ะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยในการคิดตามในการใช้หัวคิดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นอ่ะที่ไม่ใช่เรื่องของเราอะไรเงี้ยนะฮะขนาดเรื่องของเราบางทีเราคิดมากๆเราก็ยังปวดหัวเรากลุ้มใจมากๆเราก็ยังปวดหัวและยังอยากวางมันวางไม่คิดแต่มันหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ก่อนเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยเหมือนคิดย้อนกลับไปเหมือนตัวเองวิ่งอยู่ในกรงละค่ะวิ่งวนอยู่ในกรงหาทางออกไม่เจอจากวังวนของความคิดนั่นนะฮะเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เล่าให้ฟังถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมมาหลายปีกับกรรมฐานเนี่ยน่าจะพอคิดภาพออกตามที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะไปลองสังเกตดูนะคะถ้าใครเริ่มปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานมาสัก2ปี3ปีแล้วเนี่ยว่ามันเป็นอย่างที่ดิฉันเล่าไหมนะคะเนาะนั่นแหละทุกข์จากความคิดนะคะเหมือนที่หลวงพ่อบุญเสริมบอกว่านั่งอยู่มันก็คิดแหละว่าโอ้พรุ่งนี้อยากฉันอะไรดีเนาะโอ้พรุ่งนี้จะนั่นนี่ดีเนาะท่านก็บอกว่าท่านก็ตบมันตบความคิดนะคะตบจิตว่าให้อยู่เฉยได้ไหมไม่ต้องคิดอยากนั่งอยู่เฉยอยากนั่งอยู่กับคำภาวนาเนี่ยไม่ต้องพาฉันให้คิดไปสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นแบบนั้นนะน่ะนั่นแหละทุกข์จากความคิดที่ฉันก็เป็นเหมือนหนูวิ่งอยู่ในกรงวิ่งอยู่ในนั่นนะคะที่มันมีเหมือนวงล้อนะคะวิ่งอยู่ในวงล้อนะคะหาทางออกไม่เจอนี่แหละฝึกการฝึกจิตเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกปฏิบัติแบบกรรมฐานเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจหรอกค่ะที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเนี่ยก็ฟังอยู่โอ้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้จิตมันผ่องใสให้จิตมันมีกำลังในการใช้ชีวิตให้มันเข้าใจตามความเป็นจริงในการใช้ชีวิตนะคะไม่เข้าใจท่านพูดเนี่ยดูแบบท่านพูดดีมากเลยนะคะแต่เราเนี่ยฟังแล้วเราแบบจะทำยังไงให้มันได้แบบนั้นนะอุ้มเราไม่ปกติตรงไหนวะทำไมจิตเราไม่มองตามความเป็นจริงยังไงดิฉันจะมีความรู้สึกบางทีอ่ะฟังครูบาอาจารย์บางทียังค้านนะคะลูกก็คิดปกตินะคะลูกไม่คิดปกติตรงไหนลูกก็ใช้ชีวิตปกตินะคะลูกก็มองโลกตามความเป็นจริงนะเจ้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดนะคะเวลามาปฏิบัติแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าอ๋อการที่ความคิดกับจิตที่มันเข้าใจในสิ่งเดียวกันเนี่ยคำพูดเดียวกันจิตเข้าใจกับความคิดมาประมวลผลวิเคราะห์เนี่ยมันไม่เหมือนกันจิตมันจะเข้าใจไปโดยปริยายแล้วเมื่อมันเข้าใจมันจะรู้สึกมันอธิบายยากมากเลยคำนี้คือเวลาจิตมันซาบซึ้งอะค่ะมันเข้าไปแตะสัมผัสอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเหมือนมันรู้แจ้งไปเลยอะค่ะนะคะเหมือนที่ท่านบอกว่าจิตตัวรู้เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจขนาดดิฉันยังแค่จับได้เฉพาะบางสิ่งบางอย่างที่เวลาจิตมันเข้าไปจับแล้วมันฟับวูบเข้าไปเลยแบบเหมือนความสงสัยมันหายไปมันเป็นกลายเป็นความแบบไม่มีข้อคัดค้านไม่มีข้อโต้แย้งในเรื่องนั้นนะคะเวลาจิตมันรู้นะมันจะเป็นแบบนั้นนะคะนั่นแหละอันนี้ก็บางอย่างเนี่ยก็จะเคยสัมผัสได้แบบนั้นว่าอ๋อนี่ไงจิตมันเปิดรับแล้วมันรู้เป็นแบบนี้เองนะคะจะยากหน่อยนะคะจะยากหน่อยเพราะผู้พูดเองก็สัมผัสได้ในบางสิ่งบางอย่างแค่นั้นเองนะคะแต่ที่สัมผัสได้ชัดๆก็คือความไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่วันนั้นที่จิตมันวาบเข้าไปในเรื่องนี้นะคะนั่นแหละมาทำซะนะคะตอนแรกเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้อะไรหมายถึงว่าไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้อะไรแต่ทำว่ามันเป็นบุญกุศลเพื่อตัวเราเองในการกำหนดทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดท่านบอกอย่างนี้เราก็ทำไป3เดือน6เดือน
ปีหนึ่งสองปีปีที่สามถึงจะเริ่มเข้าใจชัดเจนปีที่สี่เข้าใจมากขึ้นปีที่ห้าเข้าใจมากยิ่งขึ้นนิดนึงนะคะมันจะได้เป็นลำดับนิดๆหน่อยๆไปแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีนะคะมันไม่ใช่แบบเรียนปีหนึ่งแล้วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้แจ้งเห็นจริงหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสำหรับตัวดิฉันนะดิฉันจะค่อยๆรู้นิดรู้หน่อยรู้ไปเรื่อยๆนะคะพิจารณาไปเรื่อยๆทั้งเกี่ยวกับตนเองการปฏิบัติเกี่ยวกับตนเองแนวคิดของตัวเองคำพูดความคิดการกระทำตัวเองนะคะพิจารณาตัวเองเป็นหลักแล้วเนี่ยก็จะไปพิจารณาจากเรื่องของพี่ๆที่มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยังไงเขาคิดแบบไหนอะไรเงี้ยนะเราก็เลยบอกว่าโอ้การปฏิบัติมันช้าเร็วต่างกันเพราะการพิจารณามันแตกต่างกันไปนะฮะนั่นแหละบางท่านก็เร็วแต่บางท่านเร็วในการปฏิบัติเร็วในการสัมผัสแต่ขาดการพิจารณาก็มีนะฮะนั่นแหละถ้าเร็วในการสัมผัสแต่ขาดการพิจารณาเราก็จะเกิดการหวั่นไหวได้ง่ายอาจจะหลงไปในนิมิตอย่างที่หลวงตาพูดนะฮะนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นอะไรก็ตามอย่าเพิ่งเชื่อให้ปฏิบัติไปพิสูจน์ไปทดสอบไปพิจารณาไปเห็นก็เห็นทุกวันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าก็พิจารณาว่ามันเห็นชัดมากขึ้นไหมมันได้ข้อความอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยแต่สังเกตดูเวลาเราปฏิบัติธรรมนะคะเวลาเราทำกรรมฐานสวดมนต์ภาวนากลางคืนเนี่ยเราจะถ้ามันเป็นสิ่งดีๆนะท่านจะเป็นคำสอนที่ละเมียดละไมสั้นๆและให้เราไปตีความเอาบางทีนั่งจบการสวดมนต์แล้วมานั่งพิจารณาท่านพูดเนี่ยคือเรื่องอะไรวะท่านหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรบางทีข้ามวันยังตีความเรื่องนั้นไม่ออกค่ะจนบางทีมาเปิดฟัง YouTube แล้วมันเหมือนจะบังเอิญแต่ไม่บังเอิญบางทีได้มาฟังคำตอบจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำอะไรเงี้ยนะคะเรื่องที่เราแบบได้ยินเข้ามาณขณะเมื่อคืนที่เรานั่งสวดมนต์อยู่นะคะบอกว่าอ๋อนี่ไงท่านสอนเราแต่เราไม่เข้าใจในสิ่งนั้นการที่จะไปฟังธรรมะแล้วให้เข้าใจเนี่ยดิฉันจะอันเนี้ยความรู้สึกดิฉันเองนะดิฉันว่าเราจะต้องไปฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราสัมพันธ์กับท่านนะคะถ้าเราไม่สัมพันธ์กับท่านเนี่ยเราจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนทั้งที่เป็นคำสอนเดียวกันกับครูบาอาจารย์ที่เราไปฟังแล้วเราเข้าใจละเป็นคำสอนเดียวกันหรือว่าแตกต่างกันนิดหน่อยในคำพูดที่ลงรายละเอียดแต่เรากลายเป็นว่าทำไมเราไม่เข้าใจกับอาจารย์ท่านแรกแต่ทำไมเราไปเข้าใจกับอาจารย์ท่านที่สองแล้วทำไมเราเกิดความรักมั่นศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่เราไปเจอแล้วทำให้เราเกิดการลงมือทำการที่เรารักมั่นศรัทธาแบบจริงๆจังๆนะคะคือเราเกิดความเพียรความตั้งมั่นมากในการปฏิบัติธรรมนั่นคือความผูกพันกันมานะฮะเนาะให้ไปพิจารณาแบบนี้นะฮะถ้าใครทำได้สัก3ปีนะท่านจะรู้เลยว่าโอ้คุณนาทโคตรโชคดีเลยวะโคตรดีใจเลยที่ทำได้แบบกรรมฐานพี่เป็นหนึ่งในหลายพันล้านคนในโลกเราอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นเนาะนั่นแหละถ้าใช้ความเพียรไปเรื่อยๆนะฮะหลวงตาบอกว่าทำจริงๆก็ได้ยังไงก็ได้หลวงตาบอกนะฮะท่านเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ท่านเชื่อมั่นในความเพียรความตั้งมั่นของคนที่จะทำนะฮะช้าเร็วก็ได้อะหลวงพ่อฤาษีเล็งดำบอกว่าการปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่ความละเอียดของจิตถ้าสมมติจิตเราอันนี้ไม่ใช่ไม่อันนี้ฟังท่านมานะท่านบอกว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านก็รู้จักท่านก็จะรู้วาระจิตของพระอรหันต์ด้วยกันถ้าเป็นโสดาบันก็จะรู้วาระของโสดาบันด้วยกันถ้าเป็นสกิทาก็จะรู้จิตคือรู้ระดับนะคือความรู้ในระดับเดียวกันเหมือนอยู่ป.1ก็คือเราก็จะรู้เพื่อนเราอยู่ป.1เนี่ยเราเรียนอะไรบ้างเราเรียนด้านไหนบ้างถ้าเขาเรียนด็อกเตอร์เขาจะเรียนไปอีกระดับนึงอะไรเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยถ้าเรียนป.2ป.3หรือคนเนี้ยพี่คนเนี้ยอยู่ม .6 เขาก็จะเรียนเรื่องนี้เรื่องฟิสิกส์เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้ในระดับเดียวกันเราอยู่ป .1 เราไม่ไปรู้เรื่องของป .6 หรอกหรือว่าไม่ไปรู้เรื่องของม .3 ม .4 ม .6 หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคืออธิบายให้เห็นภาพนะคะท่านบอกว่าอยู่ที่ความละเอียดของแต่ละท่านเวลาปฏิบัติไปเนี่ยถ้าเราอยู่แค่นี้เราก็จะรู้แค่นี้ถ้าเราสูงขึ้นไปอีกระดับนึงเราก็จะรู้ท่านอื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกับเรานะฮะท่านพูดแบบนี้ฟังท่านมานะคะนั่นแหละก็เลยว่าโอ้ท่านทำให้เราเห็นภาพความเป็นจริงนะคะเห็นภาพความเป็นจริงเหมือนที่
เหมือนที่ท่านเล่าว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วจิตเราละเอียดนะคะถ้ามันละเอียดแค่นี้มันก็จะเห็นแค่อะไรที่มันหยาบๆนะสมมติว่าเราเพิ่งมาปฏิบัติเราก็จะไม่เห็นอะไรหรอกที่เป็นอยู่ในที่เป็นรูปธรรมในอีกภูมินึงแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วละเอียดจิตละเอียดมากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นอะไรแบบๆแล้วทีเนี้ยว่าแบบๆไม่ว่าจะเป็นแสงต่างๆที่เห็นอาจจะเป็นวิบๆนิดๆหน่อยๆอ่ะฮะแบบๆแบบๆเพราะว่ายังไม่จิตยังไม่ละเอียดอยู่เริ่มถัดมาก็จะเริ่มเห็นเหมือนเป็นควันๆนะคะเวลาเรานั่งสวดมนต์มาน้อมรับบุญควันดำๆควันเทาๆแล้วก็ลอยขึ้นอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นมาเริ่มละเอียดมากขึ้นก็จะเริ่มเห็นเป็นเงาๆสว่างๆเป็นร่างของมนุษย์แต่ว่าเป็นปุ่งๆหรือบางทีก็เป็นแล้วแต่ว่าเป็นทรงกลมเหมือนลูกแก้วแล้วมันลอยขึ้นอะไรก็ว่าไปนะคะถามว่ามันจะชัดหรือไม่ชัดนะมันอยู่ที่ความละเอียดของจิตเราเวลาเราปฏิบัติไปหลายปีเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าแม้แต่เวลาเรานั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยถ้าเราละเอียดขึ้นในระดับนึงเราก็สามารถสื่อสารได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้นพูดนะสื่อสารได้ถึงไม่เห็นรูปลักษณ์เขาก็ตามเราจะสามารถสื่อสารทางจิตได้เวลาเขาพูดนะเขาไม่ได้พูดเป็นเสียงมนุษย์แล้วมันเข้ามาในหูเรานะคะเข้ามาทางความรู้สึกเหมือนมันเข้ามาในสมองเราอะนะคะว่าพูดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะอันนี้เล่าให้ฟังท่านมาเวลาไปฟังท่านเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาว่าเราเคยสัมผัสได้ประสบการณ์แบบใดแล้วบ้างเราคิดว่าเราละเอียดในระดับใดที่เราสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีแรงกำลังใจนะคะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติท่านก็จะเล่าให้ฟังเป็นลำดับเราก็มาพิจารณาว่าเราอยู่ลำดับที่อนุบาลไหมที่ป.1 ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะใช้ความเพียรต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาไปว่าเราเริ่มสัมผัสได้ในแบบใดบ้างอะไรเงี้ยนะน้องสาวดิฉันเนี่ยเขาใช้ความเพียรโดยที่ไม่เห็นสัมผัสได้ทางตาก็จริงนะคะแต่ว่าเขาใช้ความรู้สึกในการสัมผัสนะคะไม่ถ้าเป็นนอนก็ไปทำบุญในฝันน่ะก็ไม่ได้ซีเรียสว่าฉันจะต้องมานั่งสวดมนต์แล้วจะต้องเห็นอะไรสัมผัสอะไรแต่แค่ฉันรู้สึกเห็นหน้าคนนี้แล้วฉันสัมผัสได้แบบนี้ฉันก็คอยพิจารณาดูว่าเฮ้ยเราเห็นคนนี้แล้วเขามีความทุกข์แบบนี้มันจริงไหมวะก็คอยดูไม่กล้าบอกเขาหรอกเราจะไม่บอกใครเราจะแค่ทดสอบว่าเซนส์เราเนี่ยแม่นหรือเปล่าหลังจากนั้นล่ะเราก็คอยดูว่าน้องเนี่ยถอให้เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังเขาจะไปเล่าให้คนอื่นๆฟังข้างๆเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเซนส์ที่เราเห็นหน้าเขาวันนั้นนะที่เราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเออจริงแฮะแล้วก็สัมผัสไปแบบนี้นั่นคือเป็นการฝึกจิตนะฮะนั่นแหละหลายอย่างหลายครั้งมากเลยที่ดิฉันไม่พูดดิฉันขี้เกียจพูดดิฉันก็จะคิดเอาเช่นคิดกับสามีด้วยคิดกับน้องด้วยเช่นเนี่ยวันเสาร์เนี่ยเราไปนี่ดีไหมหรือว่าเราไปนั่นดีไหมอะไรเงี้ยนะฮะคือคิดบางทีก็ลองฝึกดูบางทีก็คิดโดยบังเอิญอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นอย่างที่เราจะได้คำตอบหรือเขาจะตอบเรามาแบบไหนนะฮะประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะบังคับคนอื่นได้ทางจิตน่ะนะคะรู้คนอื่นได้จากที่เราแบบทางจิตน่ะสมมติว่าเราคิดว่าเอ๊ะเขาไปไหนวะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแกโทรมาหาฉันหน่อยสิแกฉันอยากคุยนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดเอาแล้วบางทีก็คอยสังเกตว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดส่งกระแสจิตไปหาเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝึกนะคะถามว่ามันมีจริงไหมคุณหน้าถ้าเราฝึกแล้วเราเริ่มสัมผัสได้ถึงจะเริ่มเชื่อแต่ถ้าตอนแรกๆอาจจะแบบจริงไม่ว่าอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้แต่ทุกคนฝึกได้นะคะฝึกได้นี่แหละการใช้ชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นมันจะมีสตินะคะสติในการใช้ชีวิตนะคะปัญญาในการคิดออกนะคะปัญญาในการคิดออกในการพูดการกระทำว่าจะทำแบบไหนจะพูดกับใครยังไงติดขัดปัญหาเรื่องงานเรื่องนี้เรื่องนั่นอยู่เราจะพูดออกมายังไงให้สามารถทำให้เขาคนที่แบบไม่เชื่อแบบที่เราพูดเนี่ยหรือว่าการติดขัดปัญหาเรามันสามารถแก้ไปได้โดยที่แบบอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวพันกับสิ่งที่เราต้องทำนะฮะประมาณนี้ต้องไปฝึกค่ะถ้าไม่ฝึกก็ไม่เชื่อหรอกตอนแรกก็ฝึกแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรค่ะฝึกแบบสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญไปแค่เนี้ยไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเอาแค่นี้แหละดิฉันก็ทำไม่เป็นเนาะจนแรกดิฉันก็เอาแค่นี้แหละแค่นี้ได้แค่ทำได้แบบกรรมฐานก็เลิศแล้วสำหรับตัวเราก็ประเสริฐที่สุดในชีวิตของเราแล้วนะทำไปสักหลายปีเข้าอ๋อนี่ไงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดปัญญาในการใช้ชีวิตมันมีสติในการใช้ชีวิตนะคะอยู่ไหนก็ไม่มี
ใครเข้ามาเบียดเบียนได้นะฮะอยู่ไหนก็มีเทพเทวดาดูแลคุ้มครองอยู่ไหนก็มีเพื่อนนะฮะประมาณนี้ฝึกไปเรื่อยๆมันจะไม่ค่อยยึดติดนะยึดติดยึดติดในสามียึดติดในทรัพย์สินยึดติดอะไรก็ตามไม่ค่อยยึดติดเพราะมันเข้าใจตามความเป็นจริงมากขึ้นทีละหน่อยว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสะสมอะเราสะสมทางโลกไงเช่นเงินทองบ้านรถอะไรก็ตามเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญกุศลปฏิบัตินะฮะสร้างบุญกุศลเพื่อชีวิตตัวเราเองนี่แหละถามว่าเงินมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีเพราะว่าเรายังเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นสังคมที่ต้องใช้ทรัพย์ในการดำรงชีวิตนะฮะแต่ว่ามันก็ใช้ได้เฉพาะตอนที่มีชีวิตอยู่นะเอาง่ายๆถ้าลาโลกไปแล้วมันก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเวลาได้ทรัพย์มาเนี่ยก็ต้องทำบุญเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพส่วนหนึ่งทำบุญส่วนหนึ่งทำทานช่วยเหลืออะไรก็ได้ที่เป็นคุณความดีช่วยเหลือผู้อื่นไปอะไรเงี้ยนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละคือมีปัญญาในการใช้ทรัพย์น่ะไม่ใช่แบบเก็บไว้แล้วเนี้ยไม่เคยสร้างความสุขให้ตัวเองเลยไม่เคยทำบุญทำทานทำอะไรเพื่อกำหนดทิศทางตัวเองเลยไม่เคยใช้ทรัพย์นั้นให้มันเป็นบุญกุศลเพื่อตัวเองเลยอะไรเงี้ยนะบางคนตายไปแล้วก็ปล่อยให้เขาได้แย่งกันนะฮะบางทียังไม่ตายเลยเขาแย่งกันเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้เวลามาปฏิบัติธรรมก็จะมีปัญญาว่าฉันจะใช้ทรัพย์ที่ฉันหามาได้เนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะฮะในการสร้างบุญกุศลเพื่อตัวเราเองด้วยนะฮะเนาะนั่นแหละค่ะมันจะไม่ค่อยยึดติดมันไม่ค่อยติดนะฮะหลวงตาบอกมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่บันทึกต่างกันนะฮะต่างกันจริงๆล่ะค่ะเพราะว่าบางคนก็ยุ่งมากงานบางคนก็สบายสบายแต่ก็แบบไม่ได้ทำในการปฏิบัติธรรมแต่บางคนงานยุ่งมากแต่ก็มีความเพียรแต่บางคนยุ่งมากอยากทำแต่ว่าก็ทำได้นิดๆหน่อยๆฉะนั้นเนี่ยไปสังเกตดูว่าตัวเองเนี่ยมีเวลาโอกาสสถานที่เหมาะสมมากขนาดไหนถ้าเหมาะสมมากๆแล้วเนี่ยแล้วบังเอิญได้มาเจอเราเนี่ยให้ไปตั้งใจในการปฏิบัติซะนะคะสัก3ปีนะฮะแล้วค่อยมาเล่าให้ดิฉันฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะแบบกรรมฐานนะคะแบบกรรมฐานเวลาเราแบบทำไมบางคนจะงงว่าทำไมคุณหน้าถึงเน้นแบบกรรมฐานจังเลยไม่ได้อยากเป็นผู้วิเศษค่ะไม่ต้องเอาวิเศษหรอกค่ะเอาแค่คุณคิดคุณใช้ชีวิตในแบบคารวะเราเนี่ยคุณคิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะค่อยๆมาคนดีๆเข้ามาเจ้ากรรมในเวรที่เป็นคนเห็นหน้าเราด้วยความที่เรากำหนดวางแผนไว้เรียบร้อยว่าแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เป็นมนุษย์สัตว์วิญญาณอะไรก็ตามแผ่ไปเรื่อยๆขออโหสิกรรมกันไปเจอกันมันก็จะไม่แบบคิดที่จะเอาชีวิตกันน่ะนะฮะอันเนี้ยเราวางแผนไว้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วแล้วการใช้ชีวิตเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆจากเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตเราจะมีสติในการใช้ชีวิตเราจะมีปัญญาในการใช้ชีวิตเราจะใช้ชีวิตอย่างไม่ทุกข์เกินไปณโลกยุคปัจจุบันที่มันวุ่นวายสับสนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาหลอกล่อเราทำให้เราจิตเศร้าหมองจิตซึมเศร้าเราติดเราเป็นสมาธิสั้นจากโซเชียลเราทำกรรมได้ง่ายขึ้นจากโซเชียลคนนั้นคบคนนี้คนนี้คบคนนั้นไปเจออะไรแปลกหูแปลกตาอะไรเงี้ยเราก็ไหลไปกับสิ่งนั้นในทางที่ไม่ดีเวลาเราปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานน่ะชีวิตเราจะอยู่แบบบางคนไม่เชื่อจะอยู่แบบสบายอ่ะสบายใจอ่ะสบายใจต่อให้เงินมีไม่มากก็สบายใจมีความสุขนะฮะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขไม่ทุกข์มากเกินไปนะฮะถ้าทำไปนานๆหลายปีเข้าเนี่ยถามว่าทุกข์มีไหมมันจะเข้ามาทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์รู้ว่าโอ้การเกิดมนุษย์มันเป็นแบบนี้เนาะเวลาเราเจอทุกข์เราก็พิจารณาในทุกข์นั้นว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็ไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าเจอทุกข์แล้วโอ้ไปไม่ไหวตัดรอนชีวิตตัวเองมันจะไม่ใช่จิตเหมือนสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันก็จะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะฮะใช้ชีวิตเลี้ยงชีพเลี้ยงอะไรไปเรื่อยๆจนถึงอายุขัยเรานะฮะประมาณนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ฉันเน้นให้ทำแต่ว่ามันจะทำได้มากน้อยขนาดไหนช่วงแรกๆมันก็น้อยแหละเพราะว่ามันยากเพราะว่าเราเพิ่งมาฝึกจิตเราให้ไม่ฟุ้งถ้าทำงานก็ให้อยู่กับงานนะคะถ้าไม่อยู่กับงานก็อยู่คำภาวนาสวดมนต์แผ่เมตตาบางทีเรานั่งอยู่ทำงานในโต๊ะเราเนี่ยเราเห็นเขาคุยเราได้ยินเขาคุยกันเนี่ยเรากำหนดสมมติพูดเรื่องของคนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยคนนี้เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเรา
ไปบอกให้เขามาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอะไรก็ไม่ได้หรอกเราก็ตั้งจิตแผ่ให้เขาแค่ได้ยินได้เห็นได้ฟังอะค่ะเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการคิดนะคะนี่คือประโยชน์ของการที่เรามาปฏิบัติธรรมนะคะนั่นแหละมันจะทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตทุกย่างก้าวนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆถ้าใครเชื่อนะคะถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะเนาะคือดิฉันดีใจมากเลยหลายคนทำได้คนที่ยิ่งคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วทำได้เนี่ยเรายิ่งจะดีใจมากๆว่าเนี่ยสิ่งที่ช่วยได้ก็คือแค่นี้แหละค่ะแค่ให้กำลังใจแค่แนะนำไม่สามารถไปทำแทนเขาได้เหมือนที่หลวงปู่ท่านสอนแล้วว่าท่านไม่มีอย่างอื่นให้ได้นอกจากทำที่ท่านสอนไปนั่นแหละให้ไปเพียรปฏิบัติเอาเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราถึงเข้าใจว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมนี่เองที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์เราเนี่ยยังมีความสุขในระดับหนึ่งเลยนะคะในการอยู่กับครอบครัวอยู่กับองค์กรอยู่กับหน้าที่การงานเวลาเจอทุกข์จิตมันก็ไม่จับทุกข์เพราะมันฝึกให้ไม่จับนะคะให้มองตามความเป็นจริงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะเผื่อแผ่ผู้อื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจิตมีความเมตตากรุณาอย่าว่าแต่คนอยู่ใกล้หลวงตาว่าขนาดผีอยู่ใกล้มันก็ยังรู้สึกเย็นสบายเลยนะคะนั่นแหละคอยสังเกตเอาเวลาปฏิบัติธรรมต้องฝึกดูจิตรักษาจิตอย่างที่หลวงปู่ท่านสอนฝึกดูจิตรักษาจิตของดีก็อยู่กับตัวเราของไม่ดีก็อยู่กับตัวเราท่านก็เลยให้เราหมั่นเพียรฝึกดูจิตของตัวเองนะคะถ้าทำได้ท่านจะซาบซึ้งในคำสอนของครูบาอาจารย์มากเลยนะคะเนาะดิฉันก็เป็นแบบนั้นดิฉันก็คือหนึ่งในหลายพันคนหลายหมื่นคนที่ซาบซึ้งในคำสอนของครูบาอาจารย์ซาบซึ้งในคำสอนของพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ท่านสอนทิ้งไว้ดีใจที่เรามีครูบาอาจารย์กับคนอื่นเขาดีใจที่เราได้มาปฏิบัติธรรมถึงเราไม่ทันกายสังขารท่านก็ตามได้ฟังธรรมจากหลวงตาก็ไปเปิดดูก็ฟังจากหลวงตาทุกวันนะคะถึงท่านจะพูดในสิ่งเดิมๆแต่เราก็ฟังแล้วเกิดแรงกำลังใจในทุกๆวันนะคะนั่นแหละเนาะท่านก็เน้นให้สอนท่านก็เน้นให้เราปฏิบัติธรรมสวดมนต์ท่านบอกอย่างนี้นะคะสวดมนต์ภาวนานะคะได้นู่นแหละบารมีสิบทัศน์เลยถ้าทานก็ทานอยู่อย่างนั้นแหละหลวงตาบอกไปฟังท่านเมื่อเช้านะคะถ้าทานก็ทานอยู่อย่างนั้นแหละถ้าสวดมนต์ภาวนาเนี่ยค่ะมันได้ปัญญามาด้วยได้ความอดทนวิริยะความภาคเพียรความอดทนอิทธิบาท4ฉันทะพอใจในสิ่งที่ทำนะฮะความโอ้หลายสิ่งหลายอย่างมากเลยการสวดมนต์เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้นะนึกว่าจะสวดมนต์เพื่อให้จิตมันจับเฉพาะคำภาวนาแผ่เมตตาให้กับสิ่งต่างๆได้บุญจากการแผ่เมตตาแต่ว่าเวลาทำมาหลายปีเข้าโอ้แบบขยายออกนะฮะไปอ่านดูในสมถกรรมฐาน40โอ้ฉันได้มาหลายข้อเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะคือเราได้เนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้แต่ว่าทำไมจิตเราคิดแบบนี้ว่าเราก็เลยไปเปิดอ่านนะคะว่าทำไมจิตเราถึงคิดแบบนั้นทำไมเราคิดถึงความตายทำไมเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทำไมเราถึงจิตเราเป็นแบบนั้นแบบนี้ไปเปิดอ่านมันก็อยู่ในข้อปฏิบัติทำนะคะนั่นแหละเนาะนี่แหละหลวงตาก็เลยเน้นเพราะว่าข้ออื่นมันจะตามมาสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญกรรมฐานสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยแล้วข้ออื่นๆหลังจากนั้นจะตามมายาวหลายข้อเลยเป็นพืชเลยค่ะนะฮะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะฮะเล่าให้ฟังไปสังเกตดูนะคะจิตจดจ่อค่ะจดจ่อแต่ว่าถ้าจิตจดจ่อเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะมีกำลังจิตมีกำลังนะอย่างที่หลวงตาพูดแหละค่ะว่ายุคนี้คนไม่ค่อยเรียนวิชาคาถาอาคมกันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคำว่าจิตจดจ่อในการปฏิบัตินะฮะในการภาวนาในการสวดมนต์นะฮะในพระคาถานะสมัยก่อนก็เนาะนี่แหละค่ะกำลังจิตมันเข้มแข็งมันมีกำลังจิตเข้มแข็งมากขึ้นมันก็จะสามารถอธิษฐานให้คนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะถามว่าคุณหน้ามันจะรู้ได้ไงลองก่อนลองเวลาได้ยินใครไม่สบายลองตั้งจิตอธิษฐานให้เขาแล้วคอยดูผลนะคะแต่เราต้องทำแหละอันดับแรกเราพื้นฐานเลยเราต้องทำเราต้องปฏิบัติ
เพื่อให้จิตเรามีกำลังแล้วเวลาเราอธิษฐานให้ใครเนี่ยเราก็คอยดูผลว่ามันเป็นจริงแบบนั้นไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเอกสารเรื่องติดต่อนั่นนี่นู่นแล้วก็ตามนะคะดิฉันก็ทำเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาไปยื่นเอกสารที่โรมาเนียเนี่ยบางทีก็กลัวมันติดขัดก็จะแผ่บุญให้พี่ตำรวจคนนี้นั่นเนี่ยพี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะพี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่เป็นคนรับเอกสารเราเนี่ยแต่ว่าดิฉันสังเกตดูเขาจะเมตตาเราหรือว่ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเรากับสามีเราเวลาเราไปทำเอกสารอะไรเงี้ยนะบอกว่าเฮ้ยได้ผลไหมวะยิ่งมาปฏิบัติธรรมนะคะเรารู้สึกมั่นใจมากเลยว่าเราไปติดต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเหมือนการขอวีซ่าเหมือนการขอวีซ่า10ปีค่ะขออยู่ที่ประเทศเนี้ย10ปีขอใบค่ะขอใบอยู่ที่เนี้ยประเทศ10ปีเนี่ยน้องเล่าให้ฟังว่าพี่คนนึงที่อยู่เมืองหลวงเนี่ยไม่ได้นะพี่นาถเขาได้แค่5ปีเพราะตม.เขาตรวจเช็คแล้วเขาบอกว่าคุณเดินทางบ่อยเขาก็เลยไม่ให้เราก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะเจออะไรที่ไม่ดีเจอเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรกูหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ตั้งจิตนะฮะตั้งจิตแผ่บุญให้กับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจเอกสารเราเจ้าหน้าที่ที่เมืองเราเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจเอกสารเราที่เมืองหลวงหรือว่าไปขอใบรับรองความประพฤติที่สถานีตำรวจที่บ้านเขาเนี่ยที่เมืองเราเนี่ยของโรมาเนียเนี่ยฮะเราก็ไปขออะไรเงี้ยเขาก็เช็คเราตึ๊ดในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะเราก็เห็นหน้าเขาเครียดเห็นหน้าผู้ชายตำรวจเครียดแล้วก็แผ่บุญให้เขาอะไรอย่างนี้นะจะรู้สึกมั่นใจมากเลยว่าจะไปติดต่ออะไรก็ตามอันนี้คือเรารู้สึกว่าโอ้การที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์การได้ปฏิบัติธรรมทำดีขนาดนี้ยิ่งเฉพาะปู่อะค่ะเวลาที่เราไปทำอะไรยากๆเราจะคิดถึงท่านเราบอกทำไมรู้สึกลูกทำไมรู้สึกมีพลังใจขนาดนี้มีกำลังจิตขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะเวลาปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเป็นการพิจารณาพิสูจน์ทดสอบไปดูกำลังใจตัวเองว่าใจมันดีไหมใจมีความเข้มแข็งไหมเวลาเจออะไรแล้วมันหวั่นไหวมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนไม่มีค่ะแต่ก่อนกลัวมากเลยแค่จะเดินทางเนี่ยกลัวแล้วกลัวอีกกลัวแล้วกลัวอีกจะไปยื่นอะไรเนี่ยกลัวหวาดหวั่นนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นหลายวันหลายเดือนคิดมาทีไรก็เครียดเช่นขอวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้แต่มีปู่แล้วโอ้คิดน่ะคาดหวังมากเลยท่านดูแลเราคุ้มครองเราช่วยเหลือเราแล้วยังมาปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าโลกวิญญาณที่เขาได้บุญจากเราเนี่ยเยอะเขาเรียกว่าโอ้มีเพื่อนเยอะเพียบเลยทีเนี้ยนะคะอันเนี้ยความรู้สึกนะคะความรู้สึกแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆอย่างที่เราตั้งจิตไว้จริงๆนะคะหลายเรื่องหลายอย่างนะคะเนาะนี่แหละค่ะให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจในการปฏิบัติเหมือนเวลาใครมาถามดิฉันเนี่ยใครมาเล่าให้ดิฉันฟังเนี่ยดิฉันจะบอกว่าโอ้เราสามารถเป็นแรงกำลังใจให้น้องหลายท่านสามารถเป็นแรงกำลังใจให้พี่หลายท่านเลยนะเนี่ยคิดนะคะรู้สึกดีใจว่ะแสดงว่าเขาเขียนมาเล่าให้เราฟังเขาเขียนมาถามเราเนี่ยเขาเชื่อมั่นในตัวเราเขาก็เลยอยากขอความช่วยเหลืออยากขอคำแนะนำแสดงว่าเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำณปัจจุบันนี้นะคะนั่นแหละเนาะมันจะสัมผัสได้ค่ะยิ่งคนปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งสัมผัสได้เลยเวลาเราพูดอะไรออกไปเนี่ยเขาจะสัมผัสได้แสดงกิริยาท่าทางสายตาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ว่าคนนี้พูดจริงหรือโกหกคนนี้ทำจริงหรือทำเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะแสดงออกมาหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำกิริยาท่าทางหรืออะไรก็ตามนะคะเนาะฝึกธรรมะต้องบังคับตนเองนะคะหลวงพี่บอกถามหลวงตาว่าแสดงว่าฝึกธรรมะเนี่ยต้องบังคับตนเองนะก็พิจารณาตนเองเป็นหลักนะพิจารณาตนเองเป็นหลักเลยว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะอันดับแรกที่ที่ฉันเห็นชัดๆได้คือความคิดกับการกระทำก็ใช่คำพูดเนี่ยค่ะคำพูดเนี่ยบางทีมันจะไม่ค่อยกันกรองเวลาเราพูดนะมันไม่ได้กันกรองมาจากปัญญามันไม่ได้กันกรองมาจากหัวก่อนฉะนั้นมันก็จะไวดิฉันนี่เป็นคนที่พูดไวนะคะพูดไปโดยที่ไม่คิดอะไรเงี้ยนะมันจะฟึ๊บออกมาอย่างเงี้ยนะแล้วเวลามันปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะพูดแบบเปลี่ยนไปเลยซอฟมากๆในระดับนึงนะฮะแล้วก็จะไม่ค่อยกระทบกระเทือนจิตใจผู้ใดแต่ก่อนก็มีศีลข้อนี้อยู่แล้วแต่ว่าระวังข้อนี้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเรา
ไม่เราพูดออกไปโดยที่ไม่คิดนะคะเหมือนจะระวังแต่มันก็หลุดออกไปเงี้ยแต่เมื่อมันปฏิบัติธรรมมันทำให้เราช้าลงเหมือนการทำงานของระบบสมองเราเนี่ยมันปกติของมันคือมันไม่ไวเกินไปนะคะมันอยู่ในระดับปกติระดับกลางๆนะคะไม่ไวเกินไปหรือไม่ช้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะนี่แหละค่ะความพูดมันจะเปลี่ยนไปนะคะความพูดมันจะดีขึ้นให้กำลังใจผู้อื่นเป็นมากขึ้นมองโลกอย่างเห็นตามความเป็นจริงคำพูดสร้างกำลังใจคำพูดให้กำลังใจคำพูดผลักดันให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะดิฉันสังเกตจากสามีดิฉันแหละอันดับแรกเลยนะโน้ยก่อนที่จะไปสังเกตคนอื่นๆนะคะดิฉันสอนน้องดิฉันด้วยนะคะน้องสาวดิฉันเนี่ยดิฉันบอกว่าต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่าเราจะไปแต่งงานอยู่กับคู่ไหนก็ตามใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตต้องใช้ปิยวาจาคำพูดดีๆปลอบประโลมจิตใจซึ่งกันและกันอย่ากดขี่ข่มเหงอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยอะไรหรือใช้กดทำให้เขารู้สึกมีปมในใจอะไรเงี้ยนะดิฉันจะสอนน้องดิฉันในการใช้ชีวิตนะครับ